ก่อเหตุในประเทศไทยผู้เสียหายเนี่ยเป็นนักศึกษาสาวชาวเมียนมาเธอมาเรียนปริญญาโทอยู่ที่ประเทศไทยอยู่ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งหนึ่งนะครับในกรุงเทพนี่แหละแต่ว่าเธอก็ได้ไปคบกับแฟนหนุ่มนะครับแฟนหนุ่มเนี่ยนะฮะเป็นชาวอิหร่านปรากฏว่านะครับโทรศัพท์มือถือของเธอเนี่ยราคาแพง2เครื่องนี่หายไปหลังจากที่แฟนหนุ่มชาวอิหร่านเนี่ยทำโยเกิร์ตให้เธอกินแล้วเธอก็หลับไปกินโยเกิร์ตแล้วหลับไปโยเกิร์ตกินโยเกิร์ตที่แฟนหนุ่มทำให้ค่ะแล้วก็หลับไปตื่นมาเนี่ยโทรศัพท์หายค่ะนะครับเธอก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแฟนหนุ่มของเธอเนี่ยนะครับเป็นคนก่อเหตุหรือไม่นะครับเขาก็เลยเนี่ยแจ้งให้หน่วยกู้ภัยของประเทศไทยเนี่ยนะไปงมหาโทรศัพท์ซึ่งเข้าใจว่าแฟนหนุ่มเนี่ยเอาโทรศัพท์ไปทิ้งที่คลองพระโขนงนี่ท่านผู้ชมฮะเป็นภาพที่นักกู้ภัยกำลังระดมกันค้นหานะในคดีที่ชายชาวอิหร่านก่อเหตุลักทรัพย์ว่าอย่างนั้นโดยแฟนสาวอย่างที่บอกว่าอายุ24ปีนะมาศึกษาขั้นปริญญาโทอยู่ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติชื่อดังในประเทศไทยนี่นะครับที่ก็ไปงมหานะไปงมหาในความสามารถของนักประดาน้ำได้เจอฮะเจอโทรศัพท์เครื่องหนึ่งแต่ยังตามหาอีกเครื่องหนึ่งยังไม่เจอคนที่มาที่วายความเรื่องนี้ว่าทำไมต้องไปค้นหาโทรศัพท์ก็คือนายโอนะฮะนายโอเนี่ยเป็นพี่ชายของนักศึกษาผู้เสียหายเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณสัก3ทุ่มแฟนหนุ่มชาวอิหร่านซึ่งเป็นแฟนของน้องสาวเนี่ยซึ่งทราบว่าทั้งคู่คบหากันมาได้ประมาณ5เดือนนะฮะชาวอิหร่านมาบอกน้องสาวผมว่าผมรักคุณมากแล้วอยากจะทำโยเกิร์ตให้กินนี่นะฮะน้องสาวเกรงใจนะฮะก็กินนะก็ทำให้ก็กินพอกินไปสักพักหนึ่งเนี่ยน้องสาวนี่หลับไปตื่นมาอีกทีนะฮะตอน10โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นไม่เห็นแฟนหนุ่มแล้วนะฮะไอโฟน2เครื่องก็หายไปแม้กระทั่งคีย์การ์ดของคอนโดก็หายไปนะครับก็เดินลงบันไดเนี่ยมาหาถามนิติบุคคลนะครับเพื่อขอความช่วยเหลือนิติก็เลยพาไปแจ้งความที่โรงพักพระโขนงน้องสาวเล่าให้ฟังบอกว่าตำรวจนี่บอกว่าหากจะตามตัวแฟนหนุ่มชาวอิหร่านก็ต้องนำหลักฐานมาแต่ว่าน้องสาวก็พยายามบอกว่าให้หลักฐานจะให้หลักฐานทีหลังได้ไหมเพราะว่าแฟนหนุ่มเนี่ยกำลังจะขึ้นเครื่องบินหนีไปที่ประเทศโอมานอยากจะให้ติดตามตัวเอามาสอบหน่อยบอกว่าไอ้เครื่องทรัพย์สินต่างๆของเธอที่หายไปเนี่ยเป็นฝีมือของแฟนหนุ่มหรือไม่ซึ่งความเสียหายที่แฟนหนุ่มนะครับที่เอาไปด้วยเนี่ยนะมีเงินสดเนี่ย 400,000 บาทนาฬิกาโรเล็กซ์นะฮะมูลค่ากว่า 600,000 บาทแล้วก็โทรศัพท์ที่แพงๆเนี่ยรวมทั้ง iPad ด้วยนะครับแล็ปท็อปด้วยนี่นะฮะขโมยโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไปโอนเงินดิจิตอลประมาณ25ล้านบาทตอนนี้น้องสาวเนี่ยไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวเลยติดแบงค์ว่าอย่างนั้นเถอะนะครับอ้าวฟังเสียงพี่ชายของผู้เสียหายมาเล่าให้ฟังหน่อยขโมยมือถือของน้องไปแล้วโอนเงินดิจิตอลของน้องทุกโอนหมดเลยครับพี่โอนหมดเลยขนาดที่แบบไม่มีเงินสักหนึ่งบาทที่อยู่ไหนเป็นมูลค่าเท่าไหร่รวมมูลค่าเท่าไหร่ทั้งหมดประมาณแถวเย่ผ้าหลังครับเย่ผ้าเครียดถึงขนาดที่ว่าน้องใกล้ฆ่าตัวตายเลยพี่เพราะว่านี่คือไม่ใช่งานของเราด้วยครับเป็นงานของพ่อแม่ครับที่ขายที่เด่นด้วยครับพี่ก็เลยผมก็โชคดีที่ไปทางครับผมก็ต้องขอบคุณเพื่อนพี่ตั้มสำหรับผู้เสียหายซึ่งเป็นนักศึกษาสาวชาวเมียนมาเนี่ยครับเธอมาเรียนระดับปริญญาโทอยู่ที่มหาวิทยาลัยในกรุงเทพและก็ทำธุรกิจเนี่ยเปิดร้านอาหารก่อนที่จะรู้จักกับฝ่ายชายนะฮะซึ่งฝ่ายชายเนี่ยมาจากอิหร่านมาเรียนมวยไทยที่ประเทศไทยเขาบอกว่าฝ่ายชายเป็นคนหน้าตาดีและก็เกิดการชอบพอกันหลังเกิดเหตุผู้เสียหายเครียดเสียใจเป็นอย่างมากเพราะทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปเป็นของครอบครัวที่ให้มาทำทุนและก็ทำธุรกิจแล้วก็เรียนหนังสือด้วยเบื้องต้นนะครับทางตำรวจก็ได้ส่งผู้เสียหายไปตรวจหาสารกดประสาทหรือยานอนหลับแต่ว่าก็ยังไม่พบนะครับก็เลยต้องไปตรวจซ้ำที่โรงพยาบาลตำรวจขณะที่พนักงานสอบสวนโรงพักตำรวจพระโขนงนะฮะและก็เจ้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเก็บลายนิ้วมือในคอนโดมิเนียมและก็จุดเกิดเหตุที่ทิ้งของกลางลงคลองเพื่อขอออกหมายจับชาวอิหร่านนะครับต่อไปแต่ก็ยังไม่ทราบว่าจะจับได้หรือไม่ตามข่าวแจ้งว่านะครับได้ขึ้นเครื่องบินหนีไปที่ประเทศโอมานแล้วครับ